สวัสดีครับผมมันพินกับ c h a n n l f ล e ิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มีอาหารพิเศษสุดอย่างหนึ่งนะครับหาทานได้ไม่ง่ายนักนะครับถ้าไปทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอครับตรงนั้นเห็นอะไรสับๆอยู่ปรุงรสปรุงเครื่องซึ่งเขาจะมาใส่ในจาวจาวนี่ก็คือโจ๊กนะครับโจ๊กหรือข้าต้มนะครับสูตรของเวียดนามนะครับก็ น่าจะได้อิทธิพลมาจากคำภาษาจีนนะครับเพราะว่าคําว่าโจภาษาจีนกลางแปลว่าโจ๊าานกนะครับคําว่าจ๋าเป็นว่าโจ๊กนขะ้า,าว,วาาต้มภาษาเวียดนามแล้วก็คําว่าโจ๊กละ่ะคาว่าโจ๊กนี่เสียงโจ๊กนี่ทั้งภาษาไท,ทยรับมาเป็นภาษากวางตุ้งนะครับนะฮะกวางตุ้งห้วนะฮะก็นี่ครับผมก็สั่งมาแล้วเขาสับสับ,ส,บสับมาเนี่ยครับคือโจ๊กหอย เวียดนามนะครับเป็นหอยตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนผมนึกว่าเป็นหอยเล็กแบบหอยกระพงหอยกระพงหอยอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยครับมาเจอเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นหอยตัวใหญ่แล้วเอามาสับนะครับมาผัดปรุงเครื่องปรุงรสแล้วก็โรยหน้ามารสชาติก็อร่อยดีครับมันจะมีหอมความเป็นหอยขึ้นมาอรงนี้เนี่ยครับแม่ค้าเขา เอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยหอยอย่างเงี้ยครับเป็นหอยน้ําจืดน,นะครับไม่ใช่หอยทะเลแล้วก็เขาก็ผ่ามานะครับผมว่าน่ามันจะอยู่กับทรายตามแม่น้านะเขาคงไปงมไปขุดมาเสร็จแล้วก็ผ่าออมาแล้วก็เอาเนื้อผมไปต้มมาแล้วก็เอาเนื้อมาแยกออกมาแล้วก็สับผัดนะครับก็เป็นเมนูของแปลกเลยนะครับซึ่งเ,เมืองไทยไม่มีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมเคยเห็นหอยแบบนี้นะ เหมือนตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยไปที่แม่น้ําชีแล้วก็ไปคุยๆมาจากทรายได้หลายตัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่ากว่าจะกินได้เนี่ยต้องเอาไปแช่น้ําให้มันคลายทรายออกมาก่อนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหอยประมาณนี้แต่รู้สึกตัวจะไม่อวบเท่านี้นะครับน้ําหนักนี่ก็พอใช้ได้เลยครับก็คนเวียดเขาก็ทานกับปลาท่องโกนะครับนี่เป็นปลาท่องโกแบบ แบบเล็กๆมาแล้วก็ทานนี้โจ๊กแบบเนื้อเนียนนุ่มเลยนะครับถ้าถามว่าทําไมไม่มีเสียงคลิปนี้อันนี้ขออภัยครับวันนั้นเนี่ยชุดนี้ที่ถ่ายเนี่ยเป็นคลิปเก่าแล้วแล้วผมต้องมาลื้อใหม่เพราะว่าอ่าวันที่ถ่ายนั่นเนะี่ยมันมีฝนตกแล้วผมก็ไม่สังเกตเรื่องละอองฝนปรากฏว่ากลับมาปรากฏว่าที่ถ่ายมาเนี่ยมันไม่มีเสียงหมดเลยครับ น่าเสียดายอย่างยิ่งจริงๆก็มีจังหวะที่คุยกับแม่ค้านะครับแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่เปิดเพลงด้วยก็จะได้คุยกันเต็มที่ที่ไหนได้ครับกลับมาในเสียงหายครับต้องขออภัยครับกล้องพังเลยน,นี่ครับก็รสชาติอร่อยดีนะครับแล้วกินแบบทางเหนือเนี่ยเขาจะชอบกินกับไอ้นียฮะปลาท่องโก้ร้านนี้จะอยู่ตรงอา่า มูกลางจ่ายฮะมูกลางจ่ายอยู่ที่มูกลางจ่ายจะมีอยู่ร้านหนึ่งเมืองเล็กหาไม่ยากครับตอนเช้าขายอยู่ไม่ไกลจากตลาดก่อนถึงตลาดนิดหนึ่งใกล้ๆตลาดสามแยกตรงตลาดที่มีสะพานถ้าใครไปถ่ายพวกนาขั้นบันไดนะครับเนี่ยมีนะครับที่ร้านนี้ครับจำจำชื่อไม่ได้ครับนะฮะก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับนะฮะกับคนเดินทางนะครับไปถ่ายรูปนาขั้นบันไดแล้วอย่าลืม ทานร้านนี้ครับนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube fwlthai e เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับในของเวียดนามนก็มีทั้งโจ๊กปลาไหลมีทั้งโจ๊กหอยนะครับมีอะไรหลายอย่างที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเดินทางไปเนี่ยมันสั้นสนุกสนานนะครับแล้วก็เพลิดเพลินเนจเริญอาหารด้วยแล้วก็หลายอย่างเพาอาจจะเป็นไอเดียที่เอามา ทำขายอะไรได้นะครับนะก็ฝากอย่าลืมรบกวนส่งลิงก์ให้เพื่อนๆทางโซเชียลมีเดียนะครับช่วยกันซัตะไครสมัครสมาชิกกันสวัสดีครับผมพ่มกับผมมาพินกับ n n e n ฟิลไทย l w l t h i เ